วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆด้วยพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับขนมจีนน้ำยาปูเสวยวิธีทำน้ำพริกแกงใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่ลงในโถปั่นตามด้วยพริกขี้หนูแห้งเกลือไทยพริกไทยดำเม็ดข่าสับตะไคร้ซอยผิวมะกรูดกระเทียมซอยขมิ้นชันและกะปิปั่นให้เข้ากันจนละเอียดดีเตรียมไว้เป็นน้ำพริกแกงวิธีทำขนมจีนน้ำยาปูเสวยเทกะทิลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำพริกแกงนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดปรุงรสด้วยมันปูเสวยตราพ่อขวัญน้ำปลาเกลือไทยและน้ำตาลปี๊บคนจนน้ำตาลละลายใส่เนื้อปูและใบมะกรูดฉี่รอจนส่วนผสมเดือดเติมกะทิคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะรับประทานกับขนมจีนนึ่งสุกผักกาดดองซอยถั่วฝักยาวหั่นท่อนถั่วงอกเด็ดรากแตงกวาหั่นชิ้นไข่ต้มยางมะตูมพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมจีนน้ำยาปูเสวยเปลี่ยนเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะคะ